นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะความคืบหน้าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดขอนแก่นล่าสุดเจ้าหน้าที่พบเพิ่มอีก1ศพทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตเป็น4รายนายสุรศักดิ์วัฒนาอุดมชัยนายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังจากที่ได้ทำการกู้ซากซึ่งศพดังกล่าวได้ถูกเฮลิคอปเตอร์ทับทำให้ในตอนแรกจึงระบุว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิต3รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้มีทั้งหมด4รายซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน4ขอนแก่นได้มีการลงพื้นที่เก็บรายละเอียดแล้วส่วนการชันสูตรพลิกศพนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปทางนี้ทางนายทิศนุรัตนรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SFS Aviation จำกัดได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสื่อว่าบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดขอนแก่นโดยระบุว่าจากภาพข่าวเครื่องที่ตกมีทะเบียนอากาศยานชัดเจนหากผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบทะเบียนดังกล่าวกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะพบว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใดและการพบนามบัตรของกัปตันวันชัยคุณวราดิษฐ์ในที่เกิดเหตุไม่ได้หมายความว่ากัปตันวันชัยจะอยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้ขับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวพลเอกอนุพงษ์ย้ำไม่มีกำหนดการจะคุยกับผู้นำท้องถิ่นครม.สัญจรยืนยันรัฐบาลลงพื้นที่ไปทำงานไม่มีเรื่องการดูดนักการเมืองพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการยกเลิกการพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นระหว่างคณะรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีว่าไม่ได้ยกเลิกเพราะไม่ได้มีตั้งแต่ต้นโดยในกำหนดการนั้นไม่มีพร้อมกันนี้พลเอกอนุพงษ์กล่าวว่าการไม่พูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นนี้เป็นการลดกระแสในเรื่องของการดูดหรือไม่นั้นส่วนตัวคิดว่าทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะไปทำงานไปตรวจงานเป็นปกติอย่างที่เคยทำส่วนกระแสข่าวจะว่าอย่างไรตนยังยืนยันว่าไม่มีอยู่แล้วที่จะไปทำอย่างนั้นซึ่งการลงพื้นที่ก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งไปดูพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนมีความต้องการในเรื่องอะไรและอาจจะไปดูเรื่องที่เป็นปัญหาในบางเรื่องเรื่องความสำเร็จในการทำงานในพื้นที่ก็จะไปดูเพื่อใช้เป็นแบบอย่างในพื้นที่อื่นอีกทั้งรัฐมนตรีทุกกระทรวงก็ต้องลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่ละกระทรวงก็ได้มีการมอบหมายงานให้แล้วว่าจะต้องไปดูอะไรบ้างมีชายร่วมบรรยายแนวคิดสาระสำคัญมาตรา77การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ชี้เพื่อวางกฎเกณฑ์ให้กับสังคมเพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะศูนย์วิจัยกฎหมายและพัฒนาคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะสัมมนาเสนอความเห็นเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา77รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ร่วมบรรยายในหัวข้อแนวคิดหลักการและสาระสำคัญของมาตรา77รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์พ.ศ.โดยระบุถึงภูมิหลังมองเห็นอันตรายของการมีกฎหมายโดยในอดีตนึกว่าดีเพราะได้วางกฎเกณฑ์ให้สังคมปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้แต่เมื่อมีกฎหมายจำนวนมากเกือบพันฉบับกลับสะท้อนสภาพสังคมที่ไม่สงบสุขไร้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงส่งผลอันตรายที่สร้างอำนาจให้เจ้าหน้าที่และเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหากเสมอต้นเสมอปลายถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็จะเป็นระเบียบแต่หากใช้ในทางที่ผิดก็ส่งผลเสียในสังคมทั้งนี้กฎหมายเมื่อออกมาแล้วก็มีมาตลอดจะนำมาใช้เมื่อใดก็ได้ดังนั้นต้องกลับมาทบทวนว่าดีจริงหรือไม่ที่มีกฎหมายจำนวนมากและส่วนตัวก็ออกกฎหมายมาเยอะแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่คิดพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN